สวัสดีครับเรามาพบกันเช่นเคยในช่องนี้นะครับพบกันกับความน่ารักโมเมนต์ดีๆนะอัปเดตกันล่าสุดไม่นายเบลล่ารานีครับกับงานได้เกาะได้เกาะนะเมียว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 นะเปิดมาเลยครับแคปชั่นช็อตแรกนี่ตรงนี้ครับบรรยากาศเก็บตกหลายมุมเลยครับตรงด้านหน้าด้านข้างนะนี่ได้เกาะได้เกาะเมื่อวานงานอีเวนต์นะครับก็มาฝากความสวยออร่ากันนี่อีกลุคไลฟ์สไตล์นะครับกับช็อตนี้ก็เมื่อวานนะครับเก็บตกกันมาถึงวันนี้นะครับต่อเนื่องกันเลยยาววันนี้เดี๋ยวมีมุมเก็บตกมากมายนะครับสวยจังนะคนหรือนางฟ้านะครับในงานนี้นะครับแม่นายเบลล่ามากับชุดนี้เลย dress dress นะครับ dress rose เขาเรียกว่าอะไร flower pinkflower pink flower pink rose flower pink rose dress เรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผมเรียกไม่ถูก เรียกตามฟิลนะครับมองความสวยราสื่อใจถึงพี่วินนะครับพี่วินน่าจะได้เห็นนะคิดว่านะประมาณนี้ช็อตแรกครับนี่ไม่นายทักทายบอกมือกันแบบเป็นกันเองนะครับในมีเพื่อนพี่น้องชาร้อมนะครับถ่ายรูปนะอยู่ตรงนี้ล้อมรอบนะครับน่ารักมากๆประมาณนี้ครับมาฝากกันเนาะไปต่อเลยครับต่อตรงนี้ครับอินสตอรี่บ้างครับจากคุณพลอยนะครับพี่โตฟีน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับฟังเสียงหน่อยครับคุณแม่คุณลูกคุณแมวน่ารักสุดเจ้าโตฟีน่ารักมากนะครับฟังเสียงหน่อยครับโอ้โหน่ารักมากได้เลยครับขออนุญาตครับมาโอ้โหจำม่ำเหลือเกินนะฮะน่ารักไหมโอ้โหเดี๋ยวไม่ไปนะฮะนี่นี่ประมาณนี้มุมข้างๆนะครับน่ารักมากนะเจ้าโทฟี่น่ารักมากนะนี่แม่นายเบลล่าอุ้มเจ้าโทฟี่นะครับนี่ตัวอ้วนเชียวนะตัวอ้วนเชียวประมาณนี้ครับมาฝากความน่ารักกันประมาณนี้เดี๋ยวไปปิดท้ายช็อตนี้ครับปิดท้ายกันตรงนี้ครับนี่อันนี้อีกมุมนึงครับนี่ตอนที่เบลล่าอุ้มเจ้าโทฟี่นะน่ารักมากนะครับขี้อ้อนสุดขี้อ้อนสุดอ้อนสุดๆอ้อนสุดๆน่ารักมากนะครับน่ารักมากนะน่ารักทั้งคนและน้องเหมียวเลยก็ประมาณนี้ผมว่าพี่บินเขาได้เห็นแล้วพี่บินได้เห็นแล้วไหมพี่บินได้เห็นพี่บินพี่วิชบินนะครับสื่อใจวาสนาซึ่งกันโอเคครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับมา3ช็อตด้วยกันมาเก็บตกความน่ารักนะเดี๋ยวมีต่อเนื่องกันอีกเนาะอีกสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมีอะไรอีกมาอัปเดตเนี่ยก็โมเมนต์ดีๆว่าจะเป็นช็อตคู่เนาะช่วงนี้ก็งานเดียวก่อนงานเดียวเบลล่านะครับงานเดียวเบลล่าไปก่อนผมว่าเดี๋ยวมีทริปเที่ยวคู่ต้องมีไม่รู้ดินเนอร์หรือเปล่านะก็วางไปนะผมก็วนอยู่ตรงนี้นะอยากย้ายให้ทุกคนมีความสุขนะครับมอบความน่ารักโมเมนต์ดีๆแบบนี้นะพลังบวกให้กันเช่นเคยแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ